วัสดีครับคุณผู้ชมผมอิงกันไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชื่อใจหรือไปให้ผลเวทีดีเบตเลือกสกินแคร์ปี66นะครับมาเริ่มกันที่พรรคแรกเลยนะครับตัวแทนจากพรรคไปพรรคดิสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเซนค่ะตัวแทนจากพรรคไปพรรคดิพรรคของดิฉันกำลังมาแรงมากค่ะแรงจนอาจจะทำให้ผิวพังได้ผมว่าคุณพรรคกายพรรคใจพรรคผิวบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่า pH สูงจนผิวหน้าแหกแห้งพังหมดแล้วนะครับไม่มีปากไม่มีเสียงอย่างของคุณนะเงียบเงียบใครใครเขาก็พูดกันช่องพลิกหลังกลองเขาก็พูดมานานแล้วทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนครับเดี๋ยวเราไปที่พรรคต่อไปกันก่อนดีกว่าพรรคชะตาวิบัตินะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายตามเทรนตัวแทนจากพรรคชะตาวิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำร้อนน้ำเกลือนะครับเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยทำตามเทรนหรือว่านโยบายพรรคของเรามาหมดแล้วนะครับแต่เทรนมันก็หายไปแล้วนะพรรคไม่มีจุดยืนก็ไหลไปตามน้ำก็อย่างเงี้ยแหละไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไงก็เพราะพรรคคุณไม่มีจุดยืนไหลไปตามน้ำอย่ากล่าวหาผมนะครับผมฟ้องคุณได้นะครับรบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่พรรคต่อไปกันก่อนนะครับร่วมใจสร้างแผลสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมสาครับตัวแทนพรรครวมใจสร้างแผลนะครับก็สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็เห็นกันอยู่เพื่อนพี่น้องประชาชนหลายคนรอมานานมากแล้วไม่เห็นจะมีความตอนนี้บรรยากาศเลยค่ะตึงเครียดนะครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่นะครับแล้วกลับมาใหม่ในช่วงหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้วันเลือกตั้งพอดีนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอิงไม่ได้มาแค่ช็อตฟิลนักการเมืองอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยอิงจะมาดีอินฟลูเอนซ์หรือว่าช็อตฟิลสิ่งที่ไม่เห็นด้วยต่างๆในวงการสกินแคร์ด้วยดีอินฟลูเอนซิ่งหรือว่าการช็อตฟิลเนี่ยกำลังเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์มากๆเลยในโลกโซเชียลตะวันตกนะครับเพราะในเมื่อเราสามารถอินฟลูเอนซ์หรือว่าป้ายยากันและกันได้แล้วเนี่ยทำไมจะดีอินฟลูเอนซ์หรือว่าช็อตฟิลกันและกันหรือว่าสิ่งที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมป้ายยาหรือช็อตฟิลกันนะครับและอิงจะมาเฉลยความจริงนะครับล้มความเชื่อผิดๆแบบอิงงานวิจัยช่วยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถมองข้ามการตลาดนะครับข้อมูลผิดๆแล้วก็คำแนะนำพังๆต่างๆวิดีโอนี้ก็จะไปแบบรวดเร็วแบบ rapid fire นิดนึงนะครับถ้าพร้อมเบิกเนตแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากความเข้าใจผิดในหมวดสิวกันก่อนดีกว่านะครับล้างหน้าตามแนวรูขุมขนช่วยไม่ให้อุดตันความเชื่อนี้ได้ยินบ่อยมากนะครับขอช็อตฟิลเลยนะครับเพราะอิงรู้สึกว่าถึงเจตนาจะดีเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เสียแรงมากๆเวลาคุณกินขนมปังทาเนยเนี่ยคุณจะทาเนยแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงวาดเนยเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วรสชาติมันก็เหมือนกันใช่ไหมทำไมไม่โฟกัสที่ประเภทของเนยคุณภาพของขนมปังเคยเห็นคลิปล้างหน้าตามแนวรูขุมขนไหมครับเขาจะแบบพิถีพิถันมากๆเลยจนอิงคิดว่าเฮ้ยมันดูไม่สะอาดพอแล้วก็ดูมีจุดตกหล่นอยู่เยอะมากๆเผลอๆทำให้สิวแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะอิงมองว่าเอาเวลาไปโฟกัสกับอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่างเช่นคุณเลือกโฟมอะไรคุณล้างกี่นาทีนะครับแล้วก็คุณใช้น้ำประเภทไหนแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่น่าจะเป็นผลดีกว่านะครับเครื่อง LED ใช้ที่บ้านคุ้มค่าแก่การลงทุนมาสก์ LED ใช้ที่บ้านส่วนใหญ่นะครับแรงไม่พอที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยกับผิวของคุณน้ำเกลือช่วยรักษาสิวได้น้ำเกลือมันคืออะไรนะครับน้ำกับเกลือไม่มีสารบำรุงไม่มีสารทำความสะอาดไม่มีสารช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรเลยถ้าเกิดคิดว่าใช้แค่น้ำกับเกลือแล้วเนี่ยขาวขึ้นละลายเครื่องสำอางได้รักษาสิวได้บำรุงแทนโทนเนอร์ได้อยากให้เอาปากกาประวงนะครับว่าสิ่งไหนกำลังช่วยปัญหาพวกนี้ได้นะครับน้ำหรือว่าเกลือขอกระซิบว่าไม่ต้องเปลืองหมึกนะครับความเชื่อนี้ต้องหายไปได้แล้วนะครับต่อไปนะครับมาสก์สิวที่คลินิกเป็นวิธีรักษาสิวที่เห็นผลขอช็อตฟิลแล้วกันนะครับในทางการแพทย์นะครับการรักษาสิวที่เห็นผลที่สุดนะครับก็คือการทายาและหรือทานยาตามที่คุณหมอสั่งไม่ใช่การมาสก์หน้าที่คลินิกแน่นอนเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็ต้องขยันทำต่อเนื่องสุดๆอิงเองก็เคยตกเป็นเหยื่อการตลาดการรักษาสิวด้วยมาสก์พวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการรักษาที่ไม่ยั่งยืนเลยนะครับเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันชั่วคราวมากๆต้องคอยกลับไปที่คลินิกเป็นรายวันเลยนะครับถึงจะเห็นผลจริงๆก็เลยไม่ใช่การรักษาสิวที่เรียลลิสติกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หมวดจุดด่างดำคล้ำๆแล้วก็รอยต่างๆกันก่อนดีกว่ากินนักลองแล้วขาวขึ้น
ช็อตฟิลเลยนะครับนักเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนนะครับตัวที่สามารถช่วยเปลี่ยนเม็ดสีเมลานินสีดำให้กลายเป็นสีแดงขึ้นได้ก็เลยสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นได้นะครับหลายหลายคนก็เลยมองว่าอ้าวถ้างั้นถ้าฉันกินแนกหลองเนี่ยมันก็จะทำให้ฉันขาวขึ้นใช่ไหมแต่ต้องขอเหยียบเบรกแล้วก็ช็อตก่อนเลยนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลดีๆหรือวิจัยดีๆที่เป็นแบบ clinical trials นะครับที่ชี้สิ่งนี้เลยมีวิจัยเล็กๆอยู่อันนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมาจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับเขาก็ให้ผู้เข้าร่วมใน2กลุ่มนะครับลองกินแนกกับไม่กินแนกเสร็จแล้วก็มาเทียบสีผิวกันดูนะครับพบว่าการกินแนกเนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแนกเนี่ยมันดูดซึมยากมากๆนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้อยู่ในปริมาณมากพอที่จะสามารถเห็นผลหรือว่าส่งผลต่อผิวได้เลยเพราะฉะนั้นหยุดหาทำนะครับหยุดพยายามโคฟเป็นเภสัชอยากจ่ายยาไปเรียนเภสัชนะครับจบต่อไปนะครับพอกโยเกิร์ตช่วยทำให้ผิวขาวความเชื่อนี้นะจะอยู่ไปอีกด้านไหมเกรงใจแม่วัวบ้างหลายคนอาจจะมีความเชื่อนี้นะครับเพราะว่าการหมักบ่มนมเนี่ยอย่างเช่นโยเกิร์ตนะครับสามารถทำให้เกิดสารแลคติกอาซิดได้ซึ่งก็เป็นกรดที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้นะครับแต่รู้หรือไม่โอ้ฟ้าผ่าแดงมากแต่รู้หรือไม่ว่าอะไรก็มีแลคติกอาซิดเหมือนกันสกินแคร์ที่มีแลคติกอาซิดไงล่ะใช่แล้วนะครับและในสกินแคร์เนี่ยเราใส่มาให้ถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันเห็นผลตามงานวิจัยจริงๆซึ่งก็คือ 5% ขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าต่างจากโยเกิร์ตหรือว่านมวัวอยู่แล้วนะครับที่ในนั้นเนี่ยอาจจะมีแลคติกแอซิดอยู่แค่ 0.00001% ก็ได้จะหมักจนผิวเปื่อยจนเห็นกระดูกเนี่ยมันก็ไม่ขาวขึ้นหรอกนะครับไปพักเนาะใต้ตาคล้ำต้องใช้ไอครีมขอช็อตฟิลก่อนละกันนะครับเพราะว่าใต้ตาคล้ำเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยมากๆเลยอาจจะเกิดจากการผลิตเม็ดสีเมลานินมากเกินไปการสูญเสียแฟตหรือว่าไขมันนะครับแล้วก็ผิวหนังที่บางลงควบคู่กับเส้นเลือดที่ชัดขึ้นตามอายุนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่ถุงใต้ตาบวมจากน้ำก็ได้สกินแคร์เนี่ยสามารถช่วยได้แค่สาเหตุแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะตกเป็นเหยื่อการตลาดแล้วก็วิ่งออกไปซื้อไอครีมแพงๆมาประโคมเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบไหนอิงก็เคยมีวิดีโออธิบายเต็มๆแล้วนะครับสามารถไปกดดูได้เลยต่อไปนะครับลิปสครับทำให้ปากคล้ำถูกต้องแล้วนะครับยิ่งสครับผิวยิ่งระคายเคืองยิ่งเสี่ยงต่อความคล้ำในระยะยาวนะครับถ้าเกิดอยากปากหายคล้ำเนี่ยให้หา SPF นะครับแล้วก็ส่วนผสมช่วยเรื่อง brightening ต่างๆนะครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิหมักในลิปอิงกุนะครับสีใหม่สวยมากรอติดตามได้นะครับอ้อยหรือน้ำมันสามารถรักษารอยแตกลายได้น้ำมันเดียวที่จะรักษารอยแตกลายได้แบบเห็นผลนะคือน้ำมันในรถของคุณนะครับที่คุณใช้ขับไปคลินิกเพื่อไปหาหมอและเลือกทำหัตถการที่เห็นผลจริงๆอิงเคยมีวิดีโออธิบายรอยแตกลายแบบเต็มๆไปแล้วนะครับสามารถไปกดดูได้เลยสกินแคร์รักษารอยแดงได้แบบเห็นผลไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับรอยแดงเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบใต้ผิวหนังเนาะที่สามารถทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแตกหรือว่าเสื่อมสภาพได้ซึ่งสกินแคร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะลงไปไม่ถึงนะครับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ส่วนผสมที่มีฤทธิ์ของการช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบนะครับอย่างเช่นชาเขียวหรือว่าใบบัวบกเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าเกิดอยากเห็นผลจริงๆเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ลองหาเลเซอร์กลุ่ม Pulse Dye นะครับอย่างเช่น V Beam หรือว่า Pico Second ก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะมีงานวิจัยน้อยกว่าตัว V Beam โอเคมาดูหมวดริ้วรอยกันบ้างนะครับ Retinol Alternative ดีกว่า Retinol ปกติโอเคทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Retinol เนี่ยมันเป็นทางเลือกอ่อนโยนสำหรับ Retinaldehyde ซึ่งก็คือทางเลือกอ่อนโยนของRetinoic acid อีกทีนึงอยู่แล้วคนเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทางเลือกของทางเลือกของทางเลือกอีกทีนึงหรอ We don't need an alternative to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  an alternative อะไรก็ตามที่เคลมว่าเป็นพืชที่โครงสร้างคล้ายกับเรตินอลทำหน้าที่ได้ดีกว่าโดยมีความอ่อนโยนกว่าต้องไปพักนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ period ขอย้ำว่ามันไม่ใช่เรตินอลนะครับพืชตัวนั้นจะเป็นอะไรก็เถอะนะครับแต่ว่า Can we just leave retinol alone รู้ละวันนี้โมโหหิวเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็หาไรเดอร์ไม่ได้มา2ชั่วโมงแล้วกันแดดกันแสงอินฟราเรดได้วงการนี้เนี่ยหาคลื่นแสงใหม่ๆมาให้เรากลัวได้ทุกปีเลยนะครับนอกจาก UVB UVA UVA Long Range Blue Light แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอินฟราเรดเข้ามาอีกคลื่นอินฟราเรดเนี่ยมันจะมีช่วงคลื่นที่ยาวกว่า UV กับแสง Visible Light ที่เรามองเห็นนะครับอินฟราเรดคือคลื่นที่ให้ความร้อนที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับความร้อนจากพระอาทิตย์ก็คืออินฟราเรดไลท์นั่นเองซึ่งก็มีวิจัยอยู่บ้างแต่ไม่เยอะนะครับที่ชี้ว่าแสงอินฟราเรดเนี่ยอาจจะทำลายคอลลาเจนในผิวได้ช่วงนี้กันแดดมากมายก็เลยใส่ส่วนผสมที่เคลมใหญ่โตนะครับว่าช่วยปกป้องผิวจากอินฟราเรดไลท์ได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยยังมีวิจัยที่สนับสนุนส่วนผสมพวกนี้อยู่น้อยมากๆและส่วนตัวเองก็ตั้งคำถามมากๆเลยนะครับว่าส่วนผสมอะไรมันจะสามารถช่วยปกป้องผิวจากความร้อนได้จริงๆหรอก็เลยคิดว่ายังค่อนข้างเป็นกิมมิกอยู่นะครับช่วยด้วย
หิวข้าวทุกคนต้องการโบท็อกซ์ในชีวิตไม่ทุกคนต้องการ Grab Rider ต้องการหลังคาอยู่เหนือหัวตอนนอนนะครับต้องการอิงกุเอ้ยไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องการโบท็อกซ์นะครับใช่มันเป็นสิ่งที่ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยที่ดีมากๆอย่างนึงแต่รู้ไหมว่าอะไรดีกว่านั้นอีกการทากันแดดนะครับอย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องทำนู่นทำนี่นะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของ Fear of Missing Out หรือว่า FOMO หัดเรียนรู้แล้วก็คอยปรับ Mindset ให้รักผิวตัวเองในแบบฉบับของมันแล้วก็คอยปกป้องผิวให้ได้มากที่สุดนะครับนี่แหละคือแก่นหลักคือหัวใจของการดูแลผิวเลยโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรูทีนสกินแคร์โดยรวมกันบ้างนะครับโทเนอร์เซรั่มเอสเซนส์ทำหน้าที่แตกต่างกันขอช็อตเดี๋ยวนี้เลยนะครับนักการตลาดทุกคนเนี่ยทำโอทีนหนักมากนะครับเพื่อพยายามประพันธ์พยายามสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้ได้นะครับว่าโทเนอร์เซรั่มเอสเซนส์ต่างๆมันแตกต่างกันยังไงตัวนึงปรับ pH ผิวตัวนึงช่วยให้ส่วนผสมซึมดีขึ้นอีกตัวนึงเข้มข้นกว่าตัวอื่นขอปรบมือให้ในความสร้างสรรค์นี้แต่นี่คุณขายสกินแคร์หรือเขียนวรรณคดีไม่ต้องพยายามเพิ่มตัวละครนะครับไม่ต้องพยายามทำให้เส้นเรื่องมันซับซ้อนทุกวันนี้ผู้บริโภคก็สับสนจะตายอยู่แล้วจากมุมมองของคนที่ทำสูตรสกินแคร์นะครับอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยมันเหมือนกันหมดแหละไม่มีความแตกต่างในเชิงเคมีหรือว่าฟังก์ชันเลยแค่อาจจะมีสารก่อเนื้อมากหรือน้อยกว่ากันแค่นั้นเองตัวละครตัวหนึ่งที่เห็นแล้วขำที่สุดคืออะไรรู้ไหมเซรั่มอินครีมตกลงมันคืออะไรเนื้อเหลวหรือเนื้อครีมเหมือนที่พูดว่าน้ำในน้ำแข็งสรุปมันคืออะไรน้ำหรือน้ำแข็งเลือกสักอย่างนะครับพี่สาวเพราะฉะนั้นหยุดฟังการตลาดที่พยายามแยกแคตตาล็อกเยอะๆสร้างคำสวยหรูแปลกๆนะครับเพื่อพยายามทำให้คุณเนี่ยคิดว่าคุณต้องการทุกขั้นตอนหันมาอ่านส่วนผสมและเลือกแค่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นพอนะครับสกินแคร์ที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงปิ๊งมายารัวๆเลยนะครับในฐานะผู้ผลิตที่พอรู้ต้นทุนเคมีนะเดี๋ยวอิงจะวาดกราฟหนึ่งให้ดูนะครับแกน x คือราคานะครับแกน y คือความสงสัยแล้วก็การต้องตรวจสอบความถูกต้องสกินแคร์ที่ราคาถูกไปเนี่ยอย่างเช่นแอนตี้เอจจิ้งต่ำกว่า300บาทเนี่ยอิงจะเริ่มมีคำถามเยอะแล้วว่าส่วนผสมเนี่ยมันใส่มาถึงจริงไหมอะไรที่ราคากลางๆนะครับสัก500ถึง 1,500 ละกันอิงว่าเหมาะสมสำหรับต้นทุนเคมีแล้วก็ R&D ส่วนใหญ่นะครับส่วนอะไรที่มันเริ่มเข้าขายแบบกู้ธนาคารอดข้าวทำ IF เพื่อซื้อเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยขายฝันนะครับขายไลฟ์สไตล์มากกว่าขายส่วนผสมสกินแคร์ที่เคลมแอคทีฟเยอะๆแต่ราคาถูกมากช็อตเลยนะครับของถูกและดีมีอยู่จริงแต่บอกเลยว่าของถูกและไม่ดีก็มีอยู่เยอะนะครับสกินแคร์ที่เคลมแรงแต่ว่าใส่ส่วนผสมแอคทีฟมาให้แบบละอองฝุ่น PM 2.5 ยังเกรงใจอ่ะมีเยอะกว่าที่หลายคนคิดนะครับเคยเจอมาหลายเคสแล้วส่วนผสมที่ปกติราคาสูงมากๆนะครับที่ทำให้อิงเนี่ยตั้งคำถามเวลาเห็นมันในสกินแคร์หลักไม่กี่ร้อยเนี่ยมีเพปไทด์ส่วนผสมเอนแคปซูเลเต็ดต่างๆเซรามิดสารสกัดจากธรรมชาติบางอย่างนะครับที่หายากๆแล้วก็แน่นอนฟิลเตอร์กันแดดนะครับการแสดงถ้ามันเฟกมันดูออกทันทีนะต่อไปนะครับ Inky List หรือว่าส่วนผสมหลังกล่องนะครับเรียงจากมากสุดไปน้อยสุดเสมออย่างแรกที่ต้องเข้าใจเลยนะครับคือ INCI หรือว่า Inky List หลังกล่องนะครับเรียงจากมากสุดไปน้อยสุดจริงนะครับแต่ว่าหลังจากปริมาณ 1% เนี่ยส่วนผสมสามารถเรียงลำดับเป็นยังไงก็ได้และอย่างที่2ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับคือมันมีสิ่งที่เรียกว่า Complex หรือว่ากลุ่มส่วนผสมนั่นเองยกตัวอย่างเช่น Acinet ในโทเนอร์ของอิงนะครับใส่มาให้ 3% เนาะเป็น Max Dose เลยนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่งานวิจัยรองรับว่าเห็นผลในด้านสิวแต่ว่าทำไมส่วนผสมแอคทีฟหลักใน Acinet ถึงเป็น2ส่วนผสมสุดท้ายใน Ingredient List ของอิงเลยคนอิงจะมาโกหกฉันแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นเพราะว่าส่วนผสมนี้เนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์นะครับในปริมาณ 3% อันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำสารทำละลายสารก่อเนื้อฮิวแมกเทนแล้วก็ส่วนผสมอีกมากมายเลยนะครับเวลาที่เราลิสต์บน Ingredient List เนี่ยแอคทีฟหลักในคอมเพล็กซ์นี้เนี่ยมันอยู่ท้ายสุดแต่ไม่ได้แปลว่ามันใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เห็นผลนะครับมันคือเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องตามงานวิจัยแล้วสกินแคร์ที่มีงานวิจัยสนับสนุนเชื่อถือได้หมดคำนี้มันถูกนักการตลาดย้ำและเรียบร้อยหาคนขับยังไม่ได้เลยวิจัยก็เหมือนภาพวาดนะครับมีตั้งแต่เด็กอนุบาลวาดไปจนถึงแวนโกะวาดทุกคนน่าจะเคยเห็นเนอะพวกเคลมเห็นผลภายใน3วันมีดอกจันเล็กๆนะครับพอพลิกไปหลังกล่องอ่านเนี่ยพบว่ามาจากผลเซอร์เวย์10คนคุณพี่จ่ายเงินเขาทำแบบสอบถามแล้วเขาจะไม่ตอบมาดี
ดีๆได้ยังไงล่ะแบบนี้อย่าเรียกว่างานวิจัยเลยนะครับเรียกว่างานไม่ละอายใจดีกว่าแล้วจริงๆเนี่ยงานวิจัยเองนะครับก็แบ่งออกได้เป็นหลากหลายแบบเช่นกันเดี๋ยวอิงจะลิสต์เอาไว้ให้นะครับซ้ายสุดเนี่ยคือวิจัยแบบที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดไล่ไปขวาสุดก็คือน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยคือวิจัยที่เราเรียกว่า in vitro นะครับหรือว่าทำบนจานเพาะเชื้อแน่นอนว่า environment หรือว่าสภาพของ in vitro เนี่ยมันแตกต่างจากผิวมนุษย์จริงมากๆแม้แต่ตัวแพงๆที่ counter brand ชอบอวดแล้วก็ทำการตลาดสวยหรูให้เนี่ยมักจะทดลองแบบ in vitro เท่านั้นต่อมาคือ ex vivo หรือว่าวิจัยบนผิวเทียมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังลูกหมูนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายผิวมนุษย์มากๆหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นชิ้นผิวมนุษย์จริงเลยก็ได้ถัดมาคือการทดลองแบบ in vivo บนสัตว์นะครับหรือว่าบนสัตว์จริงนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่า in vivo หรือว่าทำบนผิวมนุษย์จริงเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดอยู่แล้วนะครับคนแพ้ง่ายควรใช้สกินแคร์ที่เคลมว่าไม่แพ้ช็อตมากๆนะครับโลกนี้มีคนแพ้น้ำแพ้อากาศแบรนด์เอาความมั่นใจมาจากไหนว่าลูกค้าจะไม่มีโอกาสแพ้สกินแคร์ของคุณเลยและฟังดีๆนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าอาการแพ้เนี่ยมันแล้วแต่บุคคลมากๆถึงอิงเองอ่ะจะพลิกหลังกล่องส่วนผสมมาดีแค่ไหนบางครั้งก็มีโมเมนต์ที่แพ้สิ่งที่ซื้อมาเหมือนกันแหละแต่ถ้าเกิดอิงเชื่อว่าแบรนด์เขาทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพื่อผลิตสินค้าที่ปลอดภัยส่งทดสอบแล้วนะครับแล้วก็พยายามลดโอกาสในการแพ้ให้ได้มากที่สุดแล้วเนี่ยอิงก็พร้อมยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็คงเป็นพื้นดวงคงเป็นกรรมที่อิงทำกับสกินแคร์ตัวนี้ไว้เมื่อชาติที่แล้วที่ต้องมาชดเชยกันเพราะแบรนด์สกินแคร์ไม่ใช่บริษัทขายประกันนะครับไม่ได้ขายสกินแคร์แถมคอสรักษาอาการแพ้นะครับสุดท้ายนะครับสกินแคร์ต้องลงจากเบาสุดไปหนักสุดอันนี้ตอบยากมากเลยอ่ะคิดว่าถูกต้องนะครับหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยให้ลงสกินแคร์จากเบาสุดไปหนักสุดอย่างเช่นลงมอลิคูลาจีซอฟต์ครีมตามด้วยอิงกุกรีนทีคอมเมนต์ครีมก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีเอ็กเซปชันหรือว่าข้อแม้อยู่บางกรณีเหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการลดความแรงของส่วนผสมบางตัวอย่างเช่นวิตามิน A เนี่ยก็ให้ลงตัวนั้นเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าผิวของเรามันจะมีเลเยอร์สกินแคร์อื่นๆที่ช่วยทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ลดความแรงของเจ้าตัววิตามิน A ได้นะครับโอเคครับวิดีโอในวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิสอินฟอร์เมชันหรือว่าข้อมูลผิดๆจากแบรนด์ที่พยายามขายแรงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยนะครับแล้ววันนี้ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะครับอิงบอกเลยว่าการที่เรากล้าออกมาพูดในสิ่งที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าเกี่ยวกับสกินแคร์หรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยและการเคารพที่จะฟังเสียงของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็จะช่วยผลักดันวงการต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงฝากติดตามอิงได้บนโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย